ส่วนเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดขบวนรถของคณะแม่ทัพภาคที่4แล้วก็มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต2นายได้รับบาดเจ็บอีก1นายซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะที่จังหวัดนราธิวาสก็เป็นเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างที่หัวหน้าผู้อำนวยการความสะดวกการพูดคุยสันติสุขคนใหม่จากมาเลเซียอยู่ระหว่างมาเยือนไทยครั้งแรกพอดีทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็เลยคาดการมองไปว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยน่าจะต้องการให้ส่งผลกระทบต่อการพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่ค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากอรมน.นะคะแถลงถึงเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะขณะที่ขบวนรถยนต์ของพลตรีไพศาลหนูสังรองแม่ทัพภาคที่4และรองผู้อำนวยการกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเดินทางกลับจากการไปติดตามเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามและขว้างระเบิดไป๊บอมใส่ฐานปฏิบัติการกองร้อยทพ.ที่4906ที่บ้านไอกระแสหมู่ที่6ตำบลศรีสาครอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสซึ่งเหตุการณ์นั้นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่2มีนาคมนะคะโดยระหว่างที่กลับก็จะเป็นขบวนรถค่ะขับตามกันมา4คันทีนี้เมื่อถึงจุดเกิดเหตุบริเวณถนนบ้านไอกระแสหมู่ที่6ตำบลศรีนครศรีสาครนะคะอำเภอศรีสาครซึ่งห่างจากฐานปฏิบัติการประมาณ800เมตรก็มีการจุดชนวนระเบิดที่ฝังเอาไว้อยู่ใต้ผิวถนนจนเกิดระเบิดขึ้นในขณะที่รถยนต์คันที่2วิ่งผ่านพอดีทำให้ตัวถังรถได้รับความเสียหายเกือบทั้งคันและส่งผลให้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดหน่วยเฉพาะกิจอโนไทยที่อยู่ในรถเสียชีวิต2นายค่ะก็คือพันตรีลิขิตวิทยประภารัตน์และจ่าสิบเอกอิสระเลิกนอกและผู้ได้รับบาดเจ็บอีก1นายก็คือสิบเอกศักดิ์สอนสายน้ำค่ะทางด้านพันเอกเกียรติศักดิ์นีวงโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะครับบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าผู้ก่อเหตุความรุนแรงยังคงใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆที่จะนำไปสู่การสร้างความสูญเสียให้กับพี่น้องประชาชนระบบเศรษฐกิจทั้งรวมถึงเจ้าหน้าที่ของภาครัฐรวมทั้งต้องการให้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขที่ปัจจุบันมีความคืบหน้าและกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ดีโดยตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อติดตามตัวคนร้ายครับนี่ครับกำลังดำเนินการรวบรวมวัตถุพยานที่เกิดขึ้นในที่เกิดเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุระเบิดหรือแม้แต่กระทั่งสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น DNA เหล่านี้นะครับซึ่งจะต้องรวบรวมแล้วก็นำส่งกองพิสูจน์หลักฐานนะครับเพื่อที่จะดำเนินการต่อผู้ที่ก่อเหตุต่อไปครับสำหรับกลุ่มที่ก่อเหตุก็น่าจะเป็นกลุ่มที่เดิมๆอยู่ในพื้นที่นะครับตรงนั้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในข้อมูลสารบบของเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงแล้วครับซึ่งสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่พลเอกซุนกิฟลีไซนันอบิดินผู้อำนวยความสะดวกการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ของมาเลเซียคนใหม่เดินทางมาเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นครั้งแรกระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อพูดคุยแนวทางการแก้ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้กับทุกภาคส่วนนะคะและหลังเกิดเหตุพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ก็ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อญาติและครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บกำชับค่ะให้ดูแลเรื่องการประกอบพิธีทางศาสนาอย่างสมเกียรติและช่วยเหลือดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างดีที่สุดรวมทั้งเยียวยาดูแลสิทธิแก่ญาติและครอบครัวด้วยค่ะและที่วัดสุวรรณากรจังหวัดปัตตานีพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพพันตรีลิขิตวิทยประภารัตน์และจ่าสิบเอกอิสระเลิกนอกที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขบวนรถเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสโดยแม่ทัพภาคที่4นะครับได้วางพวงหรีดเคารพศพในนามของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพภาคที่4พร้อมมอบเหรียญบางระจันและใบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติแก่วีรชนผู้กล้าที่เสียสละตลอดจนมอบเงินช่วยเหลือตามสิทธิที่ได้รับก่อนเข้าสู่พิธีรดน้ำศพตามลำดับต่อจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการและกำลังพลเพื่อนทหารตำรวจและส่วนราชการต่างๆได้ทยอยรดน้ำศพและมอบเงินช่วยเหลือเหยื่อผู้ก่อเหตุรุนแรงในครั้งนี้ครับต่อมาแม่ทัพภาคที่4ก็ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เยี่ยมอาการผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้แก่10เอกศักดิ์สอนสายน้ำนาย10ฝ่ายการทำลายวัตถุระเบิดหน่วยเฉพาะกิจอโนไทยซึ่งอยู่ในความดูแลของแพทย์โดยอาการโดยรวมปลอดภัยดีค่ะ
นอกจากนี้นะครับทางนายสนั่นพงอักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินเยียวยาและกระเช้าให้แก่สิบเอกศักดิ์สอนสายน้ำที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจด้วยครับ